อุ้มลูกทำบุญฝ่ามรสุมสอนรามอุ้มน้องวีจิทำบุญอุทิศแด่เจ้ากรรมนายเวรขอฝ่ามรสุมพร้อมติดแฮชแท็กทำอดีตเมียจุกนับว่าเป็นคุณพ่อที่อดทนฝ่าฟันเรื่องมรสุมชีวิตมาได้อย่างไม่ย่อท้อเลยนะครับสำหรับหนุ่มสอนรามคุณพ่อคนเก่งของน้องวีจิที่แม้ว่าตอนนี้จะมีปัญหากับอดีตภรรยาอย่างติ๊กบิ๊กบาร์เทอร์นะครับแต่ก็ไม่เคยบกพร่องต่อหน้าที่พ่อเลยนะครับเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่ดีให้กับลูกอย่างน้องวีจิได้สบายล่าสุดหนุ่มสอนรามได้โพสต์คลิปนะครับอุ้มน้องวีจิลูกสาวไปทำบุญใส่บาตรพร้อมเผยว่าอนุโมทนาบุญทุกท่านครับผมพร้อมติดแฮชแท็กนะครับติดดินแต่บินได้แล้วก็แฮชแท็กซามูไรพ่อลูกอ่อนนะครับแล้วก็แฮชแท็กการกระทำสำคัญกว่าคำพูดและก็สังเกตนะครับว่าหนุ่มสอนรามเนี่ยไม่ได้แท็ก IG ไปถึงติ๊กบิ๊กบาร์เทอร์แล้วนะครับอดีตภรรยาพร้อมยังติดแฮชแท็กว่าการกระทำเนี่ยสำคัญกว่าคำพูดด้วยงานนี้นะครับทำเอาเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงนะครับและแฟนคลับต่างส่งหัวใจกันรัวๆรวมถึงสาวบุ๋มปนัดดานะครับที่เข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยว่านะครับสู้ๆนะพี่และสอนรามก็ได้ตอบบุ๋มกลับไปว่านะครับขอบพระคุณมากนะครับพี่บุ๋มเห็นหนุ่มสอนรามติดแฮชแท็กซามูไรพ่อลูกอ่อนแบบนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวมือใหม่อย่างหนุ่มสอนรามให้ฝ่ามรสุมครั้งนี้ไปด้วยดีด้วยนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน